ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้วันที่16เดือนเมษายนจะพูดตามแบบสงกรานต์เรียกว่าเป็นปีใหม่เป็นปีใหม่แบบเก่าแก่ที่เราทำกันมาแต่โบราณประเพณีสงกรานต์นี่เป็นประเพณีของอินเดียตอนเหนือเพราะว่าเป็นฤดูร้อนเขาจึงเล่นน้ำสาดน้ำให้มันเกิดความชุ่มชื่นเย็นอกเย็นใจเรารับวัฒนธรรมของประเทศอินเดียมาพร้อมๆกับรับพุทธศาสนาแล้วก็ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยจนมองกับว่าเป็นของเราไปแล้วเราจึงได้ทำกันมาทุกปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้การกระทำตามประเพณีสงกรานต์นั้นมันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจนเลิกไม่ได้เรื่องแล้วก่อนสมัยก่อนเขาไม่ได้เล่นกันอย่างหยาบโลนเล่นอย่างมีระเบียบเอวัตรธรรมแต่เดี๋ยวนี้ความสนุกสนานผัวพันกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการหาเงินหาทองก่อนจึงไปเที่ยวเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าเงินทองที่ได้จากคนไปมากๆนั่นแหละมันทำลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่ให้หายไปคือวัตถุนี่ถ้ายิ่งเจริญมากมันก็สร้างความเสียหายให้แก่วัฒนธรรมประเพณีแก่ศีลธรรมด้วยเพราะว่าคนหลงไหลมัวเมาในด้านวัตถุเมื่อมีความหลงไหลในด้านวัตถุจิตใจก็ตกต่ำไปอยู่กับวัตถุติดวัตถุมัวเมาในวัตถุเมื่อจิตมัวเมาในวัตถุลืมเรื่องความดีความงามหมดไปก็ว่าความต้องการในวัตถุมีมากเลยไม่คำนึงถึงอะไรไม่คำนึงถึงหลักศีลธรรมไม่คำนึงถึงกฎหมายของบ้านเมืองไม่คำนึงอะไรทั้งนั้นฉันจะเอาให้ได้แล้วก็แสวงหาวัตถุจนเป็นเหตุได้เกิดขัดผลประโยชน์กันแล้วก็ทำลายกันคดีต่างๆเกิดมากขึ้นว่าแต่โกรธและรุนแรงด้วยเพราะความเจริญทางวัตถุมันรุนแรงอาวุธที่ประหัตประหารกันนี่ก็รุนแรงเลยกันทั่วไปใช้ได้ทำลายกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งสมัยก่อนไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นคนสมัยก่อนก็มีความโกรธเหมือนกันมีความโลภความหลงเหมือนกันแต่ว่าไม่รุนแรงเพราะอาวุธที่ใช้ไม่รุนแรงเช่นโกรธใครขึ้นมาก็เอาไม้ท่อนที่หยิบได้แถวนั้นไปแอบทุบหัวหน้าโรงลิเกมาสักทีนะพอเลือดตกยางออกหรือว่าพอบอมโดนแต่ไม่ถึงตายเดี๋ยวนี้ความโกรธเท่าเดิมแต่เครื่องมือมันเหลือเกินเปรี้ยงเดียวก็เรียบร้อยก็ปืนมันแพร่หลายกระสุนหาง่ายจิตใจคนก็
เมื่อโกรธขึ้นมาก็หยิบปืนไปยิงกันเลยอันตรายมากเวลานี้คนไปไหนก็แอบพกปืนไปปืนเถื่อนมากปืนที่จับทะเบียนมีน้อยแล้วก็ทำร้ายกันเบียดเบียนกันทำให้เกิดปัญหาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมากมายสังคมเปลี่ยนไปเพราะอำนาจวัตถุเราเรียกกันว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมก็คือการหลงไหลมัวเมาในวัตถุเห็นวัตถุเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญลืมจิตตนิยมคือลืมเรื่องจิตลืมธรรมนิยมคือเรื่องของพระธรรมคำสอนในทางพระศาสนาในรบกาฆ่าฟันโดยในประเทศตะวันตกซึ่งมีความเจริญในทางด้านวัตถุมากกว่าเราแต่เวลาเบียดเบียนกันก็รุนแรงเดี๋ยวนี้บางประเทศรบกันมาตั้งปีสองปีแล้วไม่หยุดยังฆ่ากันยังยิงกันทำร้ายเผ่าทำร้ายเผ่าพันธุ์กันเผ่านี้อยู่ไม่ได้ต้องหนีฆ่ากันทีหนึ่งร้อยสองร้อยไม่ใช่ฆ่าคนสองคนฆ่าตั้งร้อยสองร้อยฆ่าหมู่ฝังกันไม่ไหวซึ่งไอ้แรงอีกากินกันไปตามเรื่องเห็นภาพแล้วสลดใจสลดใจว่าทำไมจึงทำกันอย่างนี้ธรรมะหายไปไหนพระผู้เป็นเจ้าที่เขานับถือนะหายไปไหนแล้วบางคนพวกนี้ชอบอ้างศาสนาทำอะไรก็เอาศาสนามาตั้งที่ตนไม่ได้มีศาสนาอะไรแต่ชอบใช้ศาสนาเหมือนกับคนฉลาดที่บอกว่าถือศีลประท้วงแต่ไอ้นี่มันทำลายเอาศาสนาไปใช้เอาศีลแปดไปใช้ประท้วงซึ่งมันผิดหลักการคนถือศีลมันต้องอยู่สงบปลดเกลาจิตใจให้สะอาดปราศจากโทษทั้งหลายทั้งปวงแต่นี่ไปนั่งถือศีลด้วยความขึ้นเครียดเกลียดชังรัฐบาลต่อการจะล้มรัฐบาลต่อการอย่างนี้มันถือศีลอะไรเหมือนเขาเรียกว่าเสือเท่าจำศีลเนี่ยเล่าว่าในเรื่องคัมภีร์ทางพุทธศาสนาว่าเสือตัวนั้นมันพิการเดินไม่ได้เลยไปอยู่ในถ้ำประกาศตนว่าฉันถือศีลจัดตั้งหลายก็ไปเยี่ยมไปเยียนไหว้ใจว่าเสือนี่ถือศีลเวลาจัดไปเยี่ยมแล้วก็เดินออกมาไอตัวสุดท้ายเนี่ยเสือจะจับไว้เอามากินเป็นอาหารไอพวกนี้ออกไปไม่รู้มันจับสัตว์อื่นกินทุกวันทุกวันจนกระดูกกองทีหลังจับได้ก็รู้ว่าอ๋อนี่ไงเสือนี่มันจำศีลหลอกชาวบ้านเขาจึงพูดเป็นคำเปรียบเปรยว่าใครถือศีลไม่สุจริตเนี่ยเขาเรียกว่าเสือเท่าจำศีลประกาศตนว่าเป็นคนมีศีลแต่ว่าจิตใจยังกระด้างยังไม่อ่อนโยนไม่ได้ใช้ธรรมะเราเรียกว่าเป็นแบบอย่างนั้นอันนี้ไปนั่งถือศีลอยู่ข้างสภาโลกกระต๊อบแล้วมารกสถานที่แล้วก็ไปนั่งถือศีลไอ้อดข้าวแล้วมันเป็นบทที่ทำมานานแล้วคนเขาเห็นแล้วรู้แล้วเอาออกบทใหม่นั่งถือศีลถือไม่อดข้าวกินเฉพาะตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นก็ไม่กินข้าวต่อหน้าคนรับหลังจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะกินมาม่าก็ได้ไม่แน่นอนเป็นอย่างนั้น
อันนี้ก็เรียกว่าเอาศีลไปใช้ในทางที่ผิดเอาศาสนาไปใช้ในทางที่ผิดเลยมันไม่เป็นธรรมเพราะใช้ไม่ถูกเหมือนแถวที่เขารบกันอยู่หลายประเทศห้ามศาสนาทั้งห้ามศาสนาพวกเคร่งศาสนาเคร่งอะไรจับปืนไปฆ่าคนจะมาเคร่งอะไรไม่มีคำสอนในคำพีใดที่สอนว่าฆ่าคนแล้วเป็นบุญหรือให้ฆ่าให้ทำลายกันคำสอนในศาสนาทั้งหลายทั้งปวงถือกันไม่เบียดเบียนกันเป็นเรื่องสำคัญรักษาคนของศาสนาก็เกิดการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมธรรมะธรรมการเทศน์ถือหลักว่าอหิงสาปรโมธัมโมอหิงสาปรโมธัมโมการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเป็นธรรมสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสใต้ต้นจิกว่าอัปปยาปัจจังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกคนอยู่ในโลกในชาวาไม่เบียดเบียนกันแล้วก็เป็นสุขถ้าเบียดเบียนกันก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้เป็นหลักพระเยซูก็สอนว่าจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของท่านสอนให้รักพระเจ้าแล้วให้รักเพื่อนบ้านถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูก็ไปรบกับเพื่อนไม่ได้ก็เป็นเพื่อนบ้านรบกันไม่ได้เป็นการขัดเกินคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแต่คนมันดื้อสมัยนี้ดื้อมากไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งคำสอนท่านพุทธทาสใครเอาลูกไปหาท่านท่านก็สอนว่าไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างเรียบร้อยเขาให้ลูกหัวท่านก็ลูกก็จะบอกว่าไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างเรียบร้อยเราคิดเบอร์คนเราทำไม่ดื้อแต่มันเรียบร้อยไม่ดื้อแต่มันเรียบร้อยเด็กไม่ดื้อจะเป็นเด็กเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายอยู่ในอาวาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าเด็กดื้อแล้วไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์เติบโตขึ้นมันก็ไม่เชื่อกฎหมายของบ้านแต่คนเกเรเกกะก็ให้เจ้าหน้าที่จับไปขังมันดื้อความดื้อเนี่ยเป็นความชั่วร้ายดั้งเดิมของมนุษย์ความชั่วร้ายดั้งเดิมของมนุษย์ก็คือความดื้อนั่นเองเพราะในคัมภีร์ไบเบิลของยิวเขาเขียนว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างนั่นสร้างนั่นเจ็ดวันวันละอย่างละอย่างแล้วก็สร้างคนผู้ชายขึ้นมาคนเดียวพระผู้เป็นเจ้ามันอยู่คนเดียวมันคงจะเหงาได้เอาซี่โครงมาซี่สร้างเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็คือซี่โครงของผู้ชายเพราะให้หญิงกับชายมันจึงอยากจะอยู่ด้วยกันเพราะซี่โครงของผู้ชายแล้วก็สั่งว่าเธออยู่ในสวนนี้ผลไม้ทุกอย่างเธอกินได้เว้นไว้ต้นเดียวอยากกินเป็นอากาศขั้นแรกมันก็เชื่อฟังดีสองคนเชื่ออาดามกับอีวาเชื่อฟังไม่กินแต่มีงูมาสอนงูน่ะคือตัวมายาตัวหลอกลวงบอกว่าอย่าไปเชื่อพระเจ้าต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ที่รู้จักความดีความชั่วกินได้เลยก็กินเข้าไปมาเกณฑ์เข้าไปกับพระผู้เป็นเจ้าป่าเลยมาพวกนั้นวิ่งหลบหน้าเขาทำชั่วไม่กล้าสู้หน้าใครเด็กทำผิดไม่กล้าเข้าหน้าพ่อแม่เด็กทำผิดไม่กล้าเข้าหน้าครูบาอาจารย์กลัวก็ตัวทำผิดพระผู้เป็นเจ้าเธอทำไมจึงหลบหน้าเราเธอได้ทำบาปอะไรแล้วก็ทำบาปคือว่าขัดขืนคำสั่งนั่นเองพอให้ตัวดื้อเนี่ยตัวขัดขืนคำสั่งเนี่ย
ถือว่าเป็นบาปตัวแรกของมนุษย์อาดามกับอีวาทำบาปครั้งแรกคือดื้อนั่นเองแล้วก็บาปมาจนบัดนี้บาปมาจนบัดนี้บาปของคนเราคือตัวดื้อนั่นเองตัวดื้อแล้วมันก็เกิดไม่ยอมใครไม่ฟังใครเกกะละรานชอบทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละคือตัวบาปดั้งเดิมคำพีของคริสเตียนเขาสอนไว้อย่างนั้นบาปดั้งเดิมของมนุษย์ก็คือความดื้อนั่นเองอันนี้เราต้องฝึกเด็กไม่ให้ดื้อให้เชื่อฟังพ่อแม่สั่งให้ทำอะไรต้องทำตามอย่าให้เด็กว่านั่งเฉยๆไม่สนใจต้องใช้ให้ทำให้จนได้ให้ทำตามที่แม่สั่งพ่อสั่งต้องให้เขาทำถ้าไม่ทำก็ต้องพูดอย่าโน้มน้อมจิตใจให้เขาทำไม่ให้ดื้อแล้วต่อไปก็เรียบร้อยเราฝึกสัตว์เดรัจฉานฝึกสุนัขฝึกลิงฝึกช้างฝึกวัวฝึกแก่มันเป็นอะไรให้มันเชื่อฟังฝึกลิงให้เชื่อฟังแต่ทำตามทุกอย่างจึงเอาไปแสดงละครได้เอาไปขึ้นมะพร้าวได้เอาไปทำอะไรได้เพราะมันเชื่อฟังแต่ถ้าสัตว์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังไม่ได้เอาไปใช้เลยไม่ได้ช้างตัวโตกว่าคนมากแต่คนสามารถขึ้นนั่งบนคอขอสับให้ทำอะไรก็ได้ให้เตะฟุตบอลให้แสดงอะไรทำได้ทุกอย่างตามที่เราสั่งเพราะว่ามันเชื่องมันเชื่องแล้วสัตว์ใดเชื่องแล้วพาไปสู่ชุมนุมจนได้สัตว์ใดยังไม่เชื่องพาเข้าไปสู่ชุมชนไม่ได้คนที่ยังไม่เชื่องเอาไปในชุมชนไม่ได้สัตว์ไม่เชื่องเอาไปไม่ได้ก็มันจะทำให้เสียหายก่อความทุกข์ความเดือดร้อนเราจึงต้องฝึกให้เชื่องเราฝึกช้างฝึกม้าฝึกวัวฝึกลิงฝึกกาโลมาให้เชื่อที่บ้านจันทบุรีเขาเลี้ยงกาโลมาโลมาไทยไม่ใช่โลมาเมืองฝรั่งแล้วเขาหันทำได้ทุกอย่างเก็บสตางค์จากคนดูได้ก่อนก็ไปดูกันเยอะๆไอ้คนที่คิดเรียกกาโลมาเนี่ยก็ความสงสารตัวคนไปวางอวนน้ำลึกติดกาโลมามาเขาปลดออกจากอวนแล้วเขาจะฆ่ากาโลมาเขาเชือกปูหางย่อนลงไปในน้ำไม่ให้มันพุ่งขึ้นมาหายใจปลาเวลาหายใจมันต้องโผล่หัวขึ้นมาถ้าไม่โผล่ไม่ได้ก็เขาปัดหางไว้ถ่วงลงไปมันดิ้นไปได้ตายกว่าจะตายนี่ทรมานมากแกไปเห็นก็สงสารและบอกว่าทีหลังนะถ้าได้ปลาโลมาเอามาขายฉันยินดีซื้อตัวพันสองพันสามพันแกก็ซื้อซื้อแล้วเอาไปขุดสายอยู่มันหลายตัวขึ้นเป็นฟูอ่ะเอ๊ทำไงมากมายนี่เอาอะไรเรียกมามันมากเลยได้เอาครูมาฝึกครูคนนั้นได้ครูพละสอนนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้เอามาฝึกปลาลูมาไปทำอะไรได้เรียกให้ขึ้นมาก็ได้ให้จุดปากก็ได้ให้เล่นเอาฟุตบอลชูร้อยมาได้สากก็ได้ได้ทุกอย่างเพราะมันเชื่อเชื่อเรียบร้อยได้สตังที่ภูเก็ตไอแห่งหนึ่งก็เรียกว่าเล่นกับปูปูจงอางปูเขาปูปลาปูเยอะแยะตัวใหญ่ๆก็มีแต่พวกนั้นเล่นกับปูเอาปูปล่อยแล้วมันก็ไปทำให้ปูฉกมันหลบได้
ความจริงงูนั้นไม่มีพิษแล้วตัวงูมีพิษที่เขารีดออกได้เอาจานแบนๆเล็กๆใส่เข้าไปในเขี้ยวแล้วมันก็สำรอกคือมันกัดตัวนี้กัดแล้วงูพิษมันออกเขาก็ไปเก็บไว้พิษงูออกจากตัวแล้วงูจะต้องสะสมพิษอีกหลายวันจึงจะมีพิษขึ้นคนเล่นงูเขารู้ว่าตอนนี้มันไม่มีพิษกัดก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นเขาเล่นได้หยอกได้ให้งูกัดลิ้นก็ได้เอามาเลียลิ้นตรงตัวไปแล้วไม่มีพิษเดี๋ยวก็ได้คนไม่รู้เพราะไอ้นี่มันเก่งไงความจริงเราอัดแต่ไม่เชื่ออัดงูได้ได้สตังค์จากการเล่นงูในอินเดียหมองูเยอะใส่ตะกร้าไปแล้วก็เป่าปีงูก็โผล่หัวมาก็ฟ้อนรำไปตามเรื่องนะคนก็ให้สตังค์หากินกับงูได้เพราะว่ามันเชื่องคนเราถ้าฝึกเชื่องแล้วปลอดภัยเด็กๆจะเชื่อฟังปลอดภัยก่อนใช้ที่เชื่องก็ปลอดภัยถ้าไม่เชื่องนะเผลอไม่ได้พอเจ้าของเผลอก็เอาของบางทีก็เปิดประตูให้พักพวกเข้ามาการเกิดขนของหมดบ้านแล้วมันก็หายไปด้วยอย่างนั้นไม่เชื่องเรียกไม่เชื่องไม่ว่าคนว่าสัตว์ถ้าเรียกไม่เชื่องแล้วอันตรายถ้าเชื่องแล้วก็ไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายเพราะฉะนั้นต้องฝึกเรามีลูกมีหลานเนี่ยต้องฝึกให้มันเชื่องหน่อยอย่าปล่อยตามชอบใจเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมในบ้านเมืองของเรานั้นอันตรายมากอันตรายโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆมีอันตรายมากเพราะว่าสิ่งยั่วยุความสนุกสนานยามค่ำคืนมีมากเด็กหนุ่มๆเด็กวัยรุ่นอยากจะไปเที่ยวไปสนุกไม่ไปเขาก็ส่งมายั่วทางโทรทัศน์เขามายั่วทางโทรทัศน์บอกว่าปีไอ้นั่นทีนั่นปีนั่นทีนั่นสนุกมากมายถ้าไม่ได้ไปดูแล้วก็เสียโอกาสจะพูดว่าเสียชาติเกิดไปซ้ำไปถ้าไม่ได้ไปดูเด็กก็อยากไปขออนุญาตพ่อแม่พ่อแม่ที่ตามใจลูกเลี้ยงลูกด้วยเงินลูกเสียคนได้ไงเพราะเราเอาเงินให้ตามชอบเด็กจะไปได้ง่ายก็ไม่ได้เลยคนแม่นั่นแหละตัวสำคัญที่ว่าเอาเงินให้ลูกลูกได้เงินก็ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วมันติดเพราะความสนุกสนานทำให้ติดความสนุกสนานเฮฮาก็เลยไปบ่อยๆเจอเพื่อนพวกเดียวกันก็นิยมเหมือนกันได้ใจคอเหมือนกันก็ไปกันใหญ่นัดเวลาวันนั้นไปนั่นวันโน้นไปโน้นในกรุงเทพเรานี่มีเครื่องยุบมากมายแม้ตลาดเล็กๆตามบ้านนอกก็มีคาราโอเกะมีเครื่องทุกแห่งการร้องเพลงสนุกสนานเด็กก็ชอบแต่ถ้าเราไม่ควบคุมลอยเด็กไปตามชอบใจมันก็ไปสนุกเพลิดเพลินติดเสียงเหล่านั้นดึงกลับไม่ได้เสียคนเดือดร้อนอันนี้สำคัญเราเลี้ยงลูกต้องให้ลูกอยู่ในโอวาทคอยฝึกคอยอบรมให้อยู่ในให้เชื่อฟังเราแล้วไม่ให้ไปไหนถ้าหากว่าไม่ได้ไปกับพ่อแม่ไม่ให้ไปไหนไปไม่ได้ถ้าเราเรียกอย่างนั้นเด็กมันก็ไม่ไปที่ว่าเห็นเด็กผู้ชายคนที่มากราบหลวงพ่อจะอุดเวลาหลวงพ่อไปไหนถามอุดไปกับหลวงปู่ไหมเขาไม่ไปถ้าคนพ่อคนแม่ไม่ไปเขาไม่ไปชวนให้ไปก็ไม่ไปความจริงไปก็ไม่มีอะไรแต่เขาไม่ไปก็พ่อแม่ไม่อาจไม่ให้ไปเขาก็ไม่ไปแต่พ่อแม่ก็พาลูกไปเที่ยวมาที่โน่นที่นี่ไปข้างทาง
เขาก็ไม่ใครไปไหนไม่เที่ยวไม่เตะอยู่กับวัดไปกลบอยู่ที่กุฏิหลับไว้บ้างตื่นขึ้นบ้างดูโทรทัศน์ดูการ์ตูนอะไรเป็นตามเรื่องเรียบร้อยไม่ค่อยเกเรอีกรอบตกใกล้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมให้รู้จักกราบรู้จักไหว้ก่อนไปโรงเรียนต้องมาไหว้กลับมาจากโรงเรียนต้องมาไหว้ทำเป็นกิจวัตรประจำวันให้ท่องนั้นทำไหว้พุทธังธัมมังสังฆังเชื่อฟังขยันไม่ดื้อท่องอะไรอีกหลายอย่างก็ท่องจะกราบ5ครั้งกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบคุณพ่อคุณแม่กราบครูอาจารย์กราบหลวงปู่กราบทุกวันจนเป็นนิสัยทำอย่างนั้นถ้าเราสร้างฐานชีวิตให้เด็กในทางที่ถูกที่ชอบเด็กก็จะเป็นเด็กดีเป็นลูกดีของเราไม่ทราบปัญหาแต่ถ้าเราไม่ทราบฐานชีวิตให้ถูกต้องเด็กก็จะเป็นไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมในบ้านเมืองของเรานี่อยากจะกล่าวว่าค่อนข้างจะเต็มที่ไม่ค่อยดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันตรายถ้าเด็กได้ไปพบไปเห็นไปสนุกสนานอย่างนั้นอันตรายเราจะไปกันไงที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5เขาเวลาอยู่เองวันอาทิตย์เนี่ยคนจะมานั่งเต็มก่อนเอามาไปถึงเต็มแน่เอามาไปถึงยังไม่ถึงเวลาก็เดินไปเออตกใจให้มาทำอะไรกันมาได้เข้าไปถามพวกหนูมาทำอะไรกันมาฟังเพลงกันแล้วก็แสดงมาอะไรเที่ยงครึ่งแล้วหนูมาตั้งแต่มาอะไรออกจากบ้านตีห้าแล้วมายึดที่นั่งถ้ามากันสามคนสี่คนลุกขึ้นไปคนเดียวไปซื้อโอเลี้ยงซื้อเครื่องเดินมานั่งเดินไปหมดไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเอาที่เลยต้องนั่งอดทนเหลือเกินทำมาตอนพ่อดูแล้วอดทนจริงๆถ้าเขาเอาความอดทนนี้ไปใช้ในการทำงานในการเรียนหนังสือหาความรู้ใส่สมองก็จะเป็นคนดีกับเขาได้แต่ไม่อดทนในเรื่องที่ก้าวหน้าส่งเสริมชีวิตไม่อดทนแต่อดทนที่จะไปนั่งคอยคนมาร้องเพลงถ้าถามวันนี้ใครร้องพี่เบิร์ดกันชอบเขาเป็นอย่างนั้นสะดุดกันอย่างนั้นแล้วก็ติดสิ่งเหล่านั้นโยมสังเกตดูติดชอบเพลงไหนมันก็ร้องได้สมัยก่อนนี่หลวงวิจิตรแต่งเพลงปลุกใจรักเมืองไทยชูชาติไทยสะดุ้งบำรุงให้หลงเรือชมเป็นเมืองของไทยได้เจอได้ทั่วประเทศเติร์ดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มลงชาติจะเริ่มดำรงกับพวกเราทั้งหลายถ้าว่าหลับตัวลงชาติก็คงละลายเติร์ดพี่น้องทั้งหลายเติร์ดชาวได้ร้องไปทั่วไปหมดไปที่ไหนก็ได้ยินเสียงเพลงนี้นะอย่างนี้มันไม่ดีเพลงกันหายหมดแล้วมีแต่เพลงอะไรก็ไม่รู้เด็กมันจำได้มันเอามาร้องกันตามเรื่องคนสมัยก่อนเขามีความคิดในทางสร้างสรรค์อยากแสดงละครก็แสดงปลุกใจเพื่อให้คนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าให้เกิดความคิดความอ่านถูกต้องในเรื่องรัชกาลที่6ท่านเป็นนักประพันธ์ชั้นดีของเมืองไทยตั้งแต่บทละครไว้เยอะบทละครที่ท่านทรงแต่งนั้นไปอ่านดูเป็นบทปลุกใจเป็นคติสอนใจคนทั้งนั้นแล้วก็แสดงเป็นละครพูดละครร้องอะไรต่างๆเป็นเรื่องสร้างจิตใจคนให้เจริญด้วยคุณงามความดีมีอยู่มากมาย
เป็นประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้หนังละครเพื่อสนุกสนานให้เยือกกิเลสให้คนสนุกสนานเพื่อเพลินติดอกติดใจแต่ไม่ได้สร้างชีวิตจิตใจในทางนี้เอาแต่เรื่องสนุกเพื่อเอาสตังค์เท่านั้นเองให้คนดูแล้วก็ชอบใจไปดูบ่อยๆติดใจโม่อย่างนั้นการละครแต่เรื่องต้องมีแต่เรื่องรบกับข้าพันเรื่องยิงกันปล้นกันหักหลังกันอะไรอย่างทรยศคนดูอะไรมากมันเป็นอย่างนั้นคนเราดูอะไรมากอ่านอะไรมากมันเป็นอย่างนั้นมีคนอินเดียคนหนึ่งเป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่ก็อ่านหนังสือออกแล้วเขาชอบอ่านเรื่องชีวิตของฤาษีชีวิตของฤาษีเขาอ่านทุกวันเขาอยากเป็นฤาษีอยากจะไปอยู่ในป่าอยากจะไปนั่งภาวนาแต่ไปไม่ได้ก็ยังเรียนหนังสือแต่วันหนึ่งน้องชายไม่ได้ไปเรียนได้ขวาเงินกับพี่ชายบอกว่าพี่ไปโรงเรียนเอาเงินไปเสียค่าเทอมให้น้องด้วยน้องมันไม่สบายวันนี้ไม่ได้ไปมารับเงินแล้วไม่ไปโรงเรียนเอาเงินนั้นไปซื้อตั๋วรถไฟหนีออกจากบ้านไปไกลจากบ้านไปอยู่ณวัดแห่งหนึ่งไปนั่งอยู่หน้าวัดนั่งเอาหลับตาอยู่หน้าวัดนั่งหลับตาตั้งแต่เช้าเที่ยงมาเย็นคนมาวัดมาเห็นไอ้เด็กคนนี้มันนั่งอยู่ตั้งแต่เช้ามันไม่ลุกขึ้นไปกินน้ำไม่ลุกขึ้นไปทำอะไรคนอินเดียเขาก็ชอบคนที่บำเพ็ญตบะบำเพ็ญความเพียรเขาเอาข้าวมาวางไว้เอาน้ำมาวางไว้แล้วนั่งนานๆก็เริ่มจะดื่มข้าวกินข้าวดื่มน้ำนั่งต่อไปคนก็เอามาให้แต่ว่าเด็กมันซุกซนเด็กบางแขกกับเด็กบางใจมันใกล้ๆมันชอบทดลองตบะคนที่นั่งมันมาเล่นเที่ยวกราวในบริเวณนั้นทำเสียงเออะเจ้าฤาษีน้อยก็ไม่เดินตาดูนั่งเฉยแต่พวกนั้นไปเนี่ยเอาใหม่เอาดินผมไปโรยบนหัวกำลังเอาดินขี้ผมมาดูบนหัวก็ไม่เดินตาดูเอ๊ะทำไมอาญาเสร็จเล็กๆย้อนจมูกย้อนจมูกมันก็จามพิษย้อนจมูกบ้างย้อนหูบ้างเฮ้ยไม่ต้องลืมตาดูถ้าใครใจไหวไม่ไหวอยู่ตรงนี้มันรำคาญแค่พวกเรานี่ออกเดินทางต่อเดินไปดิไปป่าไปจนถึงภูเขาเล็กๆชื่ออรุลักษณะได้ไปนั่งอยู่ที่นั่นไม่ลำบากเรื่องอาหารคนเอามาให้คนมาเห็นคนเดียวก่อนน่าเห็นว่าเด็กน้อยได้บำเพ็ญตบะบำเพ็ญความเพียรเขาชอบคนอินเดียเขาชอบถ้าใครบำเพ็ญความเพียรก็สนับสนุนเพื่อความพ้นทุกข์ก็นำอาหารมาไหว้ให้เขาได้รับทานเขาทำไปหลายปีทำไปจนเก่งเนี่ยจนเก่งคนก็มาสร้างอาสมให้สร้างสำนักให้บนยอดเขาแกมีอำนาจจิตสามารถที่จะบอกวันนี้ใครจะมากี่คนแล้วให้เตรียมอะไรไว้ตอนรับฝรั่งไปหาเยอะกลายเป็นมหาฤาษีแห่งอรุณจละไอ้ร้อยสำคัญเพราะว่าเด็กคนนี้อ่านแต่เรื่องฤาษีจริงๆและใจมันอยากเป็นฤาษีไปงั้นคนเราอ่านอะไรมากมันชอบถ้าเด็กอ่านเรื่องไอ้เสือเอาวาอะไรก็มันจะเป็นไอ้เสือเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นตกปลุกปลอบใจให้คิดอย่าง
สมเด็จที่อยู่วัดจักรวรรดิชื่อสมเด็จทีพระธีราจารย์ท่านเป็นคนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อไปถูกพัฒนาสีมาที่ลอนดอนนั่งฉันข้าวด้วยกันแล้วก็ฉันข้าวเสร็จก็เลยสัมภาษณ์ถามพระเดชพระคุณอยู่ปักธงชัยมากรุงเทพได้อย่างไรท่านก็บอกโอ้เล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่มากำพร้าพ่อแม่อยู่กับยายยายใช้เลี้ยงวัวแต่เลี้ยงวัวใส่วัดนายก็เข้าไปกินข้าวกับพระในวัดเวลาไปกินข้าวที่พระฉันเหลือมันอร่อยกว่าข้าวที่บ้านบอกอร่อยยังไงครับแต่มีน้ำแกงเหมือนกินที่บ้านกินกับปลากินจะแห้งไม่ได้น้ำแกงฝุ่นๆแต่พอไปกินที่วัดนี่มันได้กินน้ำแกงชื่นใจชื่นใจก็เลยไปวัดบ่อยๆแม่ก็ยายบอกเองชอบไปวัดไปอยู่วัดสิเลยมาอยู่วัดเรียนหนังสือเรียนหนังสือมูลบทบรรพกิจแต่งโดยพระยาศรีสุนทรโมหานน้อยอาจารย์ยางกูลสมัยก่อนเขาเรียนท่านอ่านหนังสือนี่ทำไมใจอยากจะเป็นพระยาศรีสุนทรโมหานเพราะว่าท่านเขียนหนังสือในการนั้นอยากเป็นอยากเป็นแล้วต่อมาก็บวชสามเณรอ่านกันเทศของเจ้าคุณโอบาลีคู่หลวงปมาจารย์จันทร์วัดบรมนิวาสอ่านแล้วชอบใจอยากเป็นเจ้าคุณโอบาลีพออ่านหนังสือเจ้าคุณโอบาลีอยากเป็นเจ้าคุณโอบาลีแต่ว่าพูดกับตัวเองว่าเองอยากแล้วจะเป็นได้ยังไงโยปักตรงใจมันไม่มีทางจะเป็นได้หรอกจะเป็นอะไรมันต้องออกจากปักธงชัยไปกรุงเทพถึงจะเป็นอะไรได้สมัยเมื่อสมเด็จเด็กๆกับไอ้นครราชสีมากับกรุงเทพมันไกลคนละฝั่งฟ้านะไม่มีรถไฟต้องเดินผ่านดงพญาไฟปากช่องสมัยก่อนเรียกดงพญาไฟเต็มไปด้วยความคล้ายสุดขึ้นนั่งคิดนั่งขวัญจะไปกรุงเทพไอ้อย่างไรเนาะคิดบ่อยๆพอดีเมตตาองค์หนึ่งบอกว่าเด็กฉันจะไปกรุงเทพโอ้หลวงพี่ไปกรุงเทพนะผมขอไปด้วยเนี่ยอยากไปด้วยแต่ท่านบอกเฮ้ยเดินไปนะหลวงพี่เดินได้ผมก็เดินได้ไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปเล่นป่าออกจากปักธงชัยก็เดินมาข้าวปากช่องดงพญาไฟเดินมาจนเข้ามากรุงเทพมาพักวัดตะเคียนมหาพฤกษารามแล้วก็อยู่ที่นั่นแหละเรียนหนังสือเรียนไปจนสอบได้เป็นปริญญาสามประโยคแล้วก็เรียนจนอายุ20คิดจะบวชบวชวัดไหนดีแต่วัดตะเคียนยังไม่เคยดีเท่าไหร่เรียนหนังสือไกลต้องเดินทุกวันแต่คิดว่าวัดมาท่าที่เรียนเก่งนี่วัดมาท่าที่เรียนดีแต่ว่าหันแย่ออกจากหน้าวัดสนามหลวงไม่มีคนใส่บาตรก็ชวนพุทธิธรรมบาตรไม่มีบาตรไม่มีข้าวแต่เดินราดำเดินสายแต่หน้าวัดเห็นเอาหมดไม่ไหวเดี๋ยววัดมาท่าเห็นจะไม่ไหวคิดต่อไปวัดไหนดีวัดจักรวรรดิวัดสามเปลือกอยู่ใกล้เศรษฐีสำเพ็งเยอะนะไปบวชวัดสามเปลือกมันใกล้คนรวยแต่คิดไปแล้วเลยไปบวชวัดสามเปลือกอยู่วัดสามเปลือกจนกระทั่งได้เป็นปริญญาแปดประโยคมีชื่อมหาธีต่อแปดอยู่นั่นแหละไม่ได้กล่าวสักทีเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษบ้างเรียนภาษาเขมรบ้าง
เรื่อยๆไปถามว่าโอ้จบหัวสมเด็จในแต่ฉันพูดเรื่องบางไปหายไปยุโรปไปน้อยไปเล่าเล่าได้ฉันไม่จะหยุดกูอยากไม่จำไม่ลงเรื่องเยอะบริสุทธิ์ก็อยู่วัดจักรวรรดิเวลาท่านชมผ่านมรณภาพแต่ว่ามีเจ้าคนองค์หนึ่งแก่ประทันสมเด็จวัดมหาชาติเนี่ยประจามาทีพระคุณาจารวัดกับเธอนี่เป็นอะไรกันเป็นพระคู่สวดสองก้าวกับให้พระคุณาจารวัดเป็นชมผ่านก่อนนะเธอยังหล่นมาไม่ได้แต่เธอต้องช่วยนะอย่าไปไหนนะก็อยู่ช่วยพระคุณาจารวัดขึ้นบนนั้นท่านก็ได้เป็นชมผ่านเลื่อนชั้นขึ้นได้เป็นสมเด็จแต่เพราะว่าใจมันอยากนั่นอยากในทางถูกจึงได้มาอยู่กรุงเทพเป็นสมเด็จได้เป็นคนเราที่มันเก่งๆดีๆนั่นก็อยากอย่างน้อยอยากจะมากรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพมันลักษณะไหนกรุงเทพมันดียังไงแต่พอมาเห็นก็จริงๆก็ไม่ไหวน้ำท่ามันจะกระทบไม่น่าอาบเลยแต่ว่าเมื่อก่อนมันดีกว่าเป็นก็ความต้องการเกิดขึ้นอันนี้ความต้องการที่เกิดขึ้นในใจคนถ้าเป็นต้องความต้องการที่ดีมันก็ดันส่งไปในทางดีคิดเหล่าคิดเรียนคิดเก่านะเจริญออกมีคนคนหนึ่งอยู่ตะกัวป่าเป็นสามเณรรูปร่างดีคนเชื่อจีนรูปร่างดีเขาบวชเรียนและสอนนั่งเสด็จนั่งสอนนั่งเสด็จก็ยาวิชิตโอวุติไกเตชะอะไรนะเตชะผู้เก็บท่านไปตะกัวป่าท่านชอบไปวัดข้าไปวัดเห็นเนรสอนนั่งเสด็จท่านชอบข้าไปคุยด้วยก็เนรสอนนั่งเสด็จเด็กนี้ถามว่าเนรอยากจะไปกรุงเทพไหมเนรตอบเขาทีบอกว่าเรื่องไปไกลอย่างนั้นต้องปรึกษาคุณยายก่อนถ้าคุณยายให้ไปนะก็ได้ถ้าคุณยายไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้เจ้าคุณชอบใจโอ้เด็กคนเด็กคนนี้ดีดีอะไรดีเพราะเคารพผู้ใหญ่จะไปไหนจะทำอะไรต้องปรึกษาผู้ใหญ่ถามสำคัญนะมันปรึกษาผู้ใหญ่ลูกเต้าของเราจะไปไหนจะทำอะไรมาปรึกษาคนแม่คนพ่อใช้ได้ถ้ามันทำเอาตามชอบใจมันไม่ได้ไม่ได้ไม่เคารพผู้ใหญ่พระพุทธในวัดจะไปไหนก็ไม่บอกสมภารไปเลยใช่ไหมล่ะพระดีต้องมาปรึกษาผมจะไปอินเดียหรือจะไปนั่นไปนี่มาปรึกษาไม่ใช่พอถึงวันไปมาถึงลาก็ไปเดียคนไปองนี้จะไม่ได้จะตังจากหลวงพ่อสักตังเพราะว่าไม่เคารพหลวงพ่อไม่ให้เด็กใจไม่ดีแต่ถ้าองไหนมาปรึกษาหรือผมเรียนจบมาจุฬาแล้วอยากจะไปเรียนต่ออินเดียจะไปอย่างไรมาปรึกษาให้ทุนไปเรียนเราเรียบร้อยแต่ให้ทุนไปเรียนลูกเจ้าเราก็เหมือนกันถ้าจะไปไหนจะทำอะไรก็ปรึกษาคุณแม่เช่นว่ามันจะมีเย้ามีเรือนมาปรึกษาว่าหนูจะแต่งงานแกจะแต่งกับใครก่อนนั่นก่อนนี่ยังต้องดูไปก่อนตอนหลังพามาให้แม่ดูหน่อยพาอนาคตลูกเคยมาให้แม่ดูแม่ดูชวนพูดชวนคุยอย่างความรู้ความสามารถนิสัยใจคอคนแม่เขาอยากได้คุยกันพอรู้ว่าพอใช้ได้แม่ก็ว่าไปเป็นไรลูกไปแต่ถ้ามันแต่งกันตามชอบใจจดทะเบียนไม่บอกแม่ไม่ได้เรื่องวันหลังมีเรื่องคนแม่จะช่วยก็ไม่ได้เราอยู่กับใครมันต้องเคารพผู้นั้นอยู่กับพ่อแม่ต้องเคารพพ่อแม่อยู่กับครูเคารพครูอยู่กับนายเคารพนายอย่าทำอะไรตามลำพังต้องปรึกษาผู้ใหญ่
การเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่นั้นผู้ใหญ่ดีใจเอ็นดูเราแล้วจะช่วยเราได้มันเป็นงั้นเด็กเรียนตรงนั้นบอกว่าไปกรุงเทพหรือทำทำไมไปมันต้องสนแน่แต่คนยายถ้าคนยายให้ไปก็ไปได้ถ้าคนยายไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้เออยายอยู่ที่ไหนหน้าวัดเด็กถ้าพาโยมไปไหนพาไปต้องคนยายคุยกับคนยายแล้วก็บอกว่าอยากจะขอสามมาเดหลานยายไปกรุงเทพโอ้สาธุขอพระเจ้าประทานยายชอบใจได้เลยต้องพามากรุงเทพมาเรียนหนังสือธรรมะก่อนแต่ต่อมาก็เดนอยากจะเรียนโรงเรียนไหนร้อยสมัยก่อนมันมีไหนร้อยชั้นประถมลูกแก้วคนก็เรียนแล้วก็ลาชิดไปเรียนไหนร้อยเรียนดีฐานมันดีฐานมันดีตรงไหนตรงที่เคารพผู้ใหญ่เลยเรียนดีจนได้สำเร็จเป็นนายร้อยเจริญราชการจนเป็นนายพลโทเป็นนายพลตุเจ้ากรมแผนที่หลวงพ่อไปเทศกรมแผนที่ท่านเอารถมาส่งเลยคุยกันยุ่งแล้วอ้าวคนตะโกนป่าเดี๋ยวบ้านตะโกนโยกชายมีสองคนฐานอากาศคนหนึ่งฐานบกคนหนึ่งเวลาเรื่องนี้ต่อแก่แล้วเป็นคนดีทั้งคู่รอบพ่อแม่ดีแต่เนี่ยมันไปแล้วฐานชีวิตมันไปแล้วคนเราถ้าว่าได้พ่อแม่ดีแล้วเด็กเชื่อหวังมันก็ดีอันนี้เราต้องให้ลูกได้พบสิ่งดีสิ่งงามมาวัดเอาลูกมาบ้านพามาให้เป็นนิสัยคนโบราณก็ว่าสร้างนิสัยสร้างนิสัยตัวได้มาคุ้นเคยกับวัดวาอารามกับพระสงฆ์องค์เจ้าสร้างฐานชีวิตให้มันดีขึ้นไม่ต้องพาไปโรงหนังไปความเกรงมันยุ่งแต่เรานำเข้าวัดเข้าวาสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยในทางที่ดีที่งามให้ได้พบปะคนดีสถานที่ดีเขาก็จะรับสิ่งนั้นกลับไปไหว้ในสมองจะได้เป็นคนดีต่อไปก็จะมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเหมือนกันเป็นอยากจะนำมาพูดกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขโรคเล็กเล็กน้อยต่างๆเพื่อสร้างฐานดีให้แก่เด็กทำลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ลูกเราเจริญด้วยคุณธรรมจะได้เป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาต่อไปในการข้างหน้าแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขออวยพรในญาติโยมทั้งหลายจงเจริญงอกงามในธรรมะของพระพุทธเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดตอนนี้ไปก็เชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที